ยับอ้าวแล้วคุณมากับผมทำไมจะไปรับน้องอ่ะแหมเราเงียบลงทิ้งไว้ก็ดีแต่เรามา2คนก็ยังดีเฮ้ยดูไอ้โอ้โหอะไรโอ้โหแม่โอ้โหหมวกกระเด็นให้หมวกใครวะเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรวะแก๊ปไอ้แก๊ปน้องทนนะเนี่ยเอามันโค้งนี้แล้วกันเมื่อวานที่แคสนี่ดีเลือกใครใครคือสเปคดีเลือกหมดมันฟังดูแย่เนาะแย่ yeah. ผมว่าแต่ว่าก็เขาก็มีเสน่ห์ทุกคนน่ะใช่แล้วอืมเฮ้ยมาเลยมาเลยผิดคันแล้วผิดคันแล้วคันนี้คุณดูไอ้แก๊ปมันไปจอดขวางถนนเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับข้างหลังครับข้างหลังเลยกระบะครับโอ๊ยสวัสดีด้วยสวัสดีนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณครับดูไอ้หมวกแดงเนี่ยมันกับวินกับวินไหมเออไปกันซิกัสอยู่ไหนอ่ะกูสั่งเช่ามอเตอร์ไซค์มาเป็นไงบ้างครับว่าที่พี่ดีเขาเลือกทำไมถึงเลือกหนูล่ะอ้าวทำไมต้องมาพี่ดีเลือกคุณเลยเลือกอ้าวไม่ต้องเกี่ยงกันอ๋อเราต่างคนก็ต่างเลือก3คนอ๋อค่ะคือเป็นเอกฉันท์นะว่าทำไมอ่ะหนูมีลักษณะยังไงถึงต้องแบบเลือกหนูน่ารักมีเสน่ห์เหรอยิ้มสวยว่าสโลแกนของแบ้วอะไรนะเอออยากฟังสโลแกนน่ะไม่มีบทพูดเลยขอมีบทพูดหน่อยได้มั้ยเฮ้ยมีความสุขว่ะโอ้ยแดดก็ร้อนน่ะโอ้โหสงสารไอ้ที่ว่าเขาแมลงวันเรานี่หมาเน่าแล้วเนี่ยตามปลอมอยู่เนี่ยเออสโลแกนแปลว่าอะไรนะตะเล็กเอ็กดัดฟันค่ะเอ็กดัดฟันชอบอาหารประเภทไหนครับชอบชอบทานมังสวิรัติไหมครับไม่ค่ะไม่ชอบเออดีชอบผมก็ผมก็ผมไม่โอ้โหเสียผมมาทานได้ทุกอย่างคือถ้าน้องอยากทานอะไรเนี่ยก็ไปทานด้วยได้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นมังสวิรัติไงวันนี้อยากไปทานที่หมอกครับนี่อยากไปทานที่หมอกครับเลยหมอกว่าอันนี้เป็นร้านข้าวราดแกงที่ว่าจานละ400นี่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่สั่งข้าวแล้วแกจะมาพร้อมเหล้ากับมิกเซอร์ก็เลยแพงนิดนึง1วันก็ถึงแล้วโอ้โหแพงมากถึงแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกพี่ผมไม่ได้ขอบใจผมต่อยผมต่อยที่ทำไมเราเนี่ยดูร้อนเสียงเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเอาละครับกินเทรนผ่านมาสักยกหนึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะสร้างเลิฟสตอรี่สักเรื่องหนึ่ง3หนุ่มกับ1หญิงสาวครับเดี๋ยวพี่บีจะสร้างโจทย์ให้เขานะตอนนี้ทีมเราก็พร้อมแล้วแหละสร้างโจทย์ให้เขาว่าให้มี1คำถามที่ต้องเป็นช็อตเด็ดที่ต้องประทับใจให้น้องปรับเลิฟเลิฟเลยทันทีแล้วดูว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นโลเคชั่นเดียวจะถ่ายนะทั้ง3คนเดี๋ยวให้เขาเลือกมุมรวมถึงที่สำคัญให้น้องเอาชุดมาเดี๋ยวเราจะให้สามหนุ่มนี่แหละอยากให้น้องใส่ชุดไหนเวลานั่งคุยกับเขาจริงๆเราอยากจะรู้แหละผู้ชายชอบสไตล์แต่ละคนนี่ชอบผู้หญิงใส่ชุดอะไรทีนี้แป๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายในบริเวณร้านตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทั้งสามคนเนี้ยพี่วิอยากให้นึกคำถามอะไรก็ได้สักอย่างนึงที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคำถามที่สามารถให้น้องแบบว่าตกลงแต่งงานกับเราแล้วก็ไปกับเราได้วันนี้เลยเนี่ยแต่งงานเลยนะนี่ประเด็นหนึ่งก็คือแก๊ปอยากจะให้น้องใส่ชุดไหนเวลาคุยกับแก๊ปดีอยากให้น้องใส่ชุดไหนที่ไม่อยากให้น้องใส่ชุดไหนเวลานั่งคุยกับจิมมี่ประมาณนี้เอาเลือกเลยไหมจริงจริงจริงจะให้ใครเลือกก่อนดีคะให้ใครเลือกก่อนดีกันก็ได้ค่ะสงสารเขาสงสารทำไมอ่ะคะแนนสงสารเขาแว้นมอเตอร์ไซค์มาแว้นมอเตอร์ไซค์มาเลือกเลยป่ะครับเลือกเลยค่ะเลือกตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวไม่ใช่เลือกผมว่าแก๊ปเอาตามที่เคยทำแหละดมก่อนอ่ะแต่ว่าอาชุดนี้ก็ได้ครับหยิบเลยครับไม่ต้องดมเลยหยิบเฉยโอเคแก๊ปด้วยชุดนี้นะฮะอันนี้ไม่ใส่คุยกับพี่แก๊ปนะฮะดูคอเลยครับ
ก็จริงๆถ้าผมขอให้เป็นน้องแต้วมาคุยกับผมใส่ชุดอะไรมาก็ได้ให้อ๋อให้น้องชอบชุดไหนที่สุดอะชุดนั้นแหละคุยกับพี่ชอบใส่ไป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 น้ำยาปรับผ้านุ่มหอมอ่ะนี่มีแค่นี้แหละครับพอเปลี่ยนได้ไหมเราลืมไปเราจะหักมุกไปบอกว่าชุดที่เลือกก็เดี๋ยวไปใส่มาคุยกันเนาะพอดีพอดีอยู่ใส่แล้วพอดีตรงนี้ครับเดี๋ยวให้น้องเขาไปเปลี่ยนชุดนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวน้องจะคุยกับใครก่อนเดี๋ยวเรามาสามหนุ่มนี้แล้วกันโอเคหมอครับใครเบอร์หนึ่งใครเบอร์หนึ่งเอาไปเรียนมาเอาเลยShe's upset, she's going off about something that you said. Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears shorts.What?
รุปเนี่ยน้องตามพี่มาสิ่งนี้หรือตามพี่มาเพราะรถเนี่ยไม่ค่ะคือพอดีน้องเห็นพวงกุญแจมอเตอร์แท็กก็เลยตามมาแล้วคือแบบชอบพี่เป็นการส่วนตัวนิดนึงพี่เป็นนักแข่งใช่ไหมคะใช่แล้วครับอ๋อแข่งเกี่ยวกับประเภทอะไรเหรอจะแข่งเกี่ยวกับพวกจิมคาน่าครับจิมคาน่ามันเป็นยังไงอะคะคือจะต้องเอาไพลอนวางในสนาม uh-huh. แล้วก็วิ่งตามระยะทางที่เขากำหนดให้นี่ได้เร็วที่สุดแล้วพี่ได้ตำแหน่งหรือว่าเป็นแชมป์อะไรมาก่อนเมื่อปี2004เป็นแชมป์ระดับโซนเอเชียครับ uh-huh. เป็นกี่ปีคะปีเดียวครับปีเดียวแล้วรถคันนี้นี่คือมันเป็นยังไงอะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถในตำนานอ่ะฮะมันเป็นยังไงอะคะก็คือรถเนี่ยในที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะผลิตมาตั้งปี1982 uh-huh. เป็นรถที่เขาเรียกว่านักบิ๊กในญี่ปุ่นจะต้องมาขับรถรุ่นนี้ uh-huh. ไม่ใช่เพราะว่าไปขับรถอื่นก็ได้แต่ทำไมต้องมาขับรถนี้เพราะเนื่องจากว่ารถมีราคาถูกแล้วคันนี้นี่คือแพงไหมคะในสมัยนี้ในสมัยนี้แพงมากประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าสภาพครบอย่างเงี้ยอาจจะมีถึง 700,000 อัพขึ้นไปจนถึง1.2 ล้านแล้วพี่ไปหาคันนี้มาได้ยังไงคันนี้นะครับต้องบอกว่าฟุกครับฟุกได้มาฟุกได้มาครับพอดีเป็นลูกค้าของที่ทำรถอยู่แล้วบังเอิญเขาจะแต่งงานเราได้มากี่ปีแล้วคะคันนี้คันนี้มา2ปีแล้วครับ2ปีครับแล้วสุดท้ายนะคะอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนชอบรถรุ่นนี้คืออยากให้พี่ไผ่สรุปมาหน่อยว่ามันจะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะในกิจการทำรถนะครับเราต้องศึกษาก่อนว่ารถเราอ่ะนิสัยรถเป็นแบบไหนเป็นรถที่มีน้ำหนักขนาดไหนคนนั่งรถอ่ะคนที่เวลาขับรถอ่ะนั่งตรงจุดไหนของรถไปด้านหน้าหรือไปด้านหลังหรือนั่งตรงกลางอันนี้เราถึงจะคำนวณของเรื่องของบาลานซ์รถได้ในคันเนี้ยผมจะทำพยายามให้หัวรถเบาที่สุดโดยการใช้เครื่อง CAGเครื่องติดล็อกของมันมาผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดละส่วนเกียร์ส่วนคัตเนี่ยจะใช้ของ TRD หมดเพราะว่าจะเป็นเกียร์โค้ดรุ่นของเขาใช่จะเป็นรุ่นของเขาเลยฮะแล้วก็ระบบช่วงล่างเนี่ยผมจะทำล้อโรลเซนเตอร์เพื่อให้มีฐานของล้อกว้างขึ้นโดยที่มุมของโช๊คจะเอียงมากขึ้นเวลารถแองเกิลเยอะๆมันจะคล้ายๆแบบล้อด้านในจะไม่ยกจากพื้นขึ้นมาทำให้รถสามารถเคาน์เตอร์ได้มากขึ้นในจุดที่แคบๆโช๊คจะเลือกใช้ของแก๊ปเพราะว่าโช๊คจะมีความแข็งนิดนึงแล้วเลสสปริงผมจะใช้ประมาณ 9K ล้ออะไรพวกเนี้ยผมจะใช้แค่ล้อ15นิ้วยางก็จะใช้ไม่เกิน195จะอยู่ประมาณนี้ครับโอเคค่ะงั้นขอลองนั่งได้ไหมโอเคได้เลยครับเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณค่ะ
เลยมองกันสองคนเล่นกันไปพี่ทานสี่อันนะครั้งนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับจะแคบมุนฟ้าลุกเลยมันไม่สนใจอ่ะมุนมาตัดหน้ามา